วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567นะครับทางไทย PBS แล้วก็ชมกันทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังทางพอดแคสต์และเขียนมาได้ที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับและแน่นอนครับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันวันนี้เรื่องของ Digital Wallet ใครที่รออยู่รอต่อไปนะฮะไม่รู้จะเดินทางต่อไปหรือจะพักโครงการดีขณะที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วคุณทักษิณจะได้กลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าอะไรเกิดขึ้นกับการเมืองไทยฟังกับสองท่านนะครับคุณสุทธิชัยและอาจารย์วีระครับเอาละไม่ต้องฟังคุณเหรอผมเป็นคนรับฟังไม่คุณโยนให้ผมว่าคุณสุทธิชัยไม่แฟร์เวลาไม่ต้องฟังไม่ถึงเลยเขาเป็นกูรูสองท่านไม่ใช่คุณต้องมีส่วนไม่ได้ไม่ได้ดิอย่างนี้เราก็จะโยนขี้มาทั้งสองใช่เพราะว่าแกขึ้นมาสองเรื่องมีแต่ปัญหาทั้งนั้นเขาเรียกเพลย์เซฟและเพลย์เซฟเรื่องไร้โยนมาทั้งนี้หมดเอาเรื่องอะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่ก่อนวันนี้16 17นี่16ครับวันศุกร์ที่16ครับแม่ผมใจร้อนอยากถึง17เร็วๆนับวันเนี่ยเร่งวัน1วันเอาตัวเลขขึ้นแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยครับ179อ่ะ1วันที่อยู่ที่โรงพยาบาล179พรุ่งนี้180ครบ180วันพอดีอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงว่า6เดือนหรือ180วันใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ขออธิบายเพิ่มเติมคือเท่าที่ผมจำได้อ่ะครับมันอาจจะอิงคำพิพากษาศาลฎีกาบางคดีอะไรก็ตามทีเนี่ยกำหนดว่า1เดือนมี30วันอ๋อ1เดือนมี30วันนะถ้าแบบว่าจำคุก6เดือนแล้วจำนวนวันในเดือนนั้นน้อยกว่า180วันครับก็ออกก่อนได้เพราะบางทีอย่างสมมุติเนี่ยใครติดคุกตั้งแต่1มกราจนถึง30มิถุนาเนี่ยครับมันไม่ถึง180วันกุมภามันหายไปแต่กุมภานี่29วันนะไม่รู้คือพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่า180วันถ้าเกิด6เดือนเท่ากับ180วัน30วันเนี่ยถ้ามันน้อยกว่าก็เอาวันน้อยกว่าเพราะหลักก็คือว่าให้คนที่ติดคุกเนี่ยได้รับประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ใช่ถ้ามันเป็นร้อยถ้าเกิด6เดือนเนี่ยมันเป็น182วัน181วันเงี้ยอย่างนี้ก็ให้ติด6ให้ประโยชน์อันนี้ก็ให้ติด6เดือนอันนี้เท่าที่ผมถามคนที่อยู่ในเกี่ยวข้องกับวงการตุลาการเวลาเขาตัดสินจำคุกอ่ะเวลานับเขานับแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าที่ผมได้รับทราบมาผิดก็คือคนให้ข้อมูลผมผิดนะผมบอกก่อนแล้วถ้าเกิดเดือนไหนมี31วันล่ะถ้าสมมติเดือนอ่ะถ้าทั้งหมดนั้นมันออกมาแล้ว182วันศาลบอกว่าติดคุก6เดือนเนี่ยคุณก็ออกตอนครบ6เดือนก็คือ30คูณ6ก็คือ180ก็เป็นประโยชน์กับผู้ต้องขังหรือว่าใช่ใช่หลักเป็นอย่างนี้อะไรที่น้อยกว่าให้เป็นประโยชน์กับผู้ต้องขังครับแต่ถ้าอาจารย์วีระจะให้มั่นใจแน่แต่ตัวเลขถูกป่ะต้องเข้าไปอยู่ข้างในดูอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างในจะดูว่าอยู่โรงพยาบาลดูนับยังไงชีวิตไม่เคยไม่เคยเฉียดเลยเต็มที่ก็ขับรถผ่านเป็นผู้ที่อยู่ในโซนปลอดภัยตลอดเวลาโอเคคราวนี้ประเด็นคุณทิชัยเนี่ยนับวัน180วันวันที่17คือวันพรุ่งนี้17ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครบ180วันเนี่ยคือ24นาฬิกาวันที่17วันที่17เที่ยงคืนเที่ยงคืน1นาทีออกได้เลย1นาทีหลังเที่ยงคืนคืนพรุ่งนี้คือคืนวันเสาร์เนี่ยนะเช้าวันอาทิตย์เนี่ยเช้าวันอาทิตย์วันที่18ฟรีละคือได้รับการพักโทษออกจากที่คุมขังซึ่งไหนไม่รู้ไปอยู่ที่เป็นอยู่สถานที่คุมขังนอกเรือนจำก็คือจันทร์สองล่านี่ชัดเจนละคือจริงๆอะแกก็อยู่สถานที่นอกคุมขังไม่จริงๆก็อยู่สถานที่นอกคุมขังที่โรงพยาบาลนี่เหรอเออก็เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ที่กำหนดเป็นที่คุมขังนอกเรือนจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแกไม่ได้อยู่ในเรือนจำตั้งแต่ต้นอยู่ในที่คุมขังนอกเรือนจำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งห้องสี่เหลี่ยมเหมือนกันออกไปไหนไม่ได้ก็คือเสียอิสรภาพนี่คือรัฐมนตรียุติธรรมเป็น
40ตารางเมตรอุ้ยหรูนี่ที่ที่อยู่เนี่ย40ตารางเมตรห้องเนี่ยเหรอประมาณจูเนียร์สูตรชั้น14เนี่ยนะชั้น14 40ตารางเมตรเขาบอกข้างบนนั้นมีอยู่6ห้องฝั่งละ3ไม่รู้ถ้าไปจริงก็ไม่รู้นี่ก็เตรียมการบ้านทำการบ้านเผื่อจะไปนั่นเนี่ยไปจะไปอยู่แถวนั้นนั่นเนี่ยแล้วตกลงอันนี้เมื่อกี้ที่คุยนอกรอบอ่ะครับคุณสุทธิชัยรู้เวลาออกด้วยใช่ไหมวงในเราขออยากฟังอยากฟังวงในก็บอกว่าถ้าหลังเที่ยงคืน1นาทีเนี่ยก็จะเร็วไปก็ยังมืดๆอยู่โอเคฉะนั้นก็เอาสักฟ้าใกล้ๆ3แต่ว่าถ้าดวงอาทิตย์ออกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคนจะมันจะเกิดไปก็เลยเอาก็เลยมีการพูดกันถึงตี5ทีนี้ถ้าเขารู้ตี5ที่แกจะเปลี่ยนเป็นตี4ครึ่งก็ได้นะต้องระวังในนี้จะออกจากไหนเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยประมาณตี5เบื้องต้นที่จริงต้องถามพวกหมอดูอ่ะโอ้ยต้องดูเลิกเฮ้ยต้องดูเลิกเขาเช็คมาแล้วเขาเช็คมาแล้วมันเป็นเลิกโจรโลกมันเป็นเลิกโจรเลิกอะไรต้องดูนะตอนนั้นดาวอะไรดาวอะไรลูกไก่ข้างบนหางจระเข้ไปตรงไหนต้องดูข้าถามเจฟองก็ยังอ่ะเจฟองสนามให้เดี๋ยวถามให้ฟองสนามจะฟองจันทร์เนี่ยถามฟองให้เจฟองแน่ด้วยแม่นะฟองสนามจะบอลจันทร์คือจะได้ถามว่าตกลงใช้เลิกอะไรออกทีนี้เราเพราะว่าบางทีคุณชัยบางทีหมอดูเลิกแล้วบางครั้งเจ้าตัวใจร้อนอยากกลับก่อนเขาเรียกว่าอะไรแหกเลิกระวังนะแหกเลิกนี่แหกเลิกมีปัญหานะหมอดูบอกไม่รับผิดชอบนะถ้าคุณแหกเลิกไม่รับผิดชอบนะเพราะเรื่องที่ดูเนี่ยตามฟอร์มถ้าคุณมาตรงเวลาผมโอเคคุณแหกเลิกปั๊บคุณรับผิดชอบเองมันมีการทำรัฐประหารสมัยอยุธยาผมจำราชการไม่ได้อยุธยาขอฟังย้อนฟังหน่อยผิดไปหาพระที่ดูให้เลิกผมจำไม่ได้แล้วว่าใครทำรัฐประหารแต่ตอนนั้นทำรัฐประหารแล้วแพ้นะพระที่ดูบอกว่าฝ่าเลิกฝ่าเลิกแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงคือพระเนี่ยเป็นสายสืบของฝ่ายตรงข้ามโอเคแต่ผมคิดว่าออกทีนี้เอาอย่างนี้เริ่มต้นที่ที่คุณกล่าวหาผมตลอดว่าผมเป็นนับวันตลอดใช่ไหมใช่ผมจะนับวันใหม่ละคือ180ผมหยุดใช่ไหมหยุดผมนับหนึ่งใหม่ละหนึ่งวันที่คุณทักษิณอยู่บ้านจันทร์สองล่าวันที่วันกี่วันก่อนจะปรากฏตัวถูกต้องนี่ผมถามคุณชัยนิดนึงว่าวันที่แกออกจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเราจะได้เห็นหน้าแกมั้ยไม่ได้เห็นมั้งตี5ไม่เห็นแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเวลาเนี่ยตี4ครึ่งก็อาจก็ไม่ได้เห็นหรอกทีนี้ปัญหาใหญ่คือนักข่าวทำยังไงนักข่าวจะต้องไปโรงพยาบาลตำรวจแน่นอนหน้าโรงพยาบาลตำรวจแน่นอนทีนี้ต้องมีกองทัพนักข่าวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแน่นอนตั้งแต่เย็นวันเสาร์แล้วแล้วชุดนึงไปดักที่บ้านได้มั้ยเห็นระหว่างชุดก็เตรียมไปจันทร์สองวันแล้วเอาเฉพาะโรงพยาบาลก่อนมันมีสองโรงพยาบาลก่อนนะเอาเฉพาะโรงพยาบาลก่อนพี่ชัยว่าเราควรจะแนะนำว่าทำยังไงนะเราควรจะแนะนำนักข่าวนะเอาสมมติระวังแผนสมมติเรายังเราคุยกันในกองบรรณาธิการไอ้เนี่ยทีมนี้จะไปอยู่ตรงไหนนะเอาโรงพยาบาลตำรวจก่อนเนี่ยเรามาวางแผนให้กับทีมข่าวของเราเนี่ยที่จะไปเจาะเนี่ยนะทำยังไงพี่ชัยตกลงผมก็สวมวิญญาณสมัยที่ผมยังคุมข่าวทุกวันไงบอกเวลาข่าวใหญ่เราก็ต้องจัดนะจัดทีมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโรงพยาบาลตำรวจไม่ยากเลยครับเอาแนะนำว่ามันมี3ถนนในล้อมโรงพยาบาลสองล่านี่แหละไม่ล้อมเอาประตูตรงนี้คุณจะรีบไปไหนแล้วผมก็ใจร้อนจะไปสองล่าไม่ได้คุณเป็นหัวหน้าข่าวคุณต้องสั่งไปข่าวต้นทางก่อนดิปลายทางถนนราชดำริใช่ไหมหนึ่งถนนละนะถนนพระราม1ใช่มั้ยถนนพระราม1ถนนพระราม1ที่ตรงข้ามกับไอ้เซ็นทรัลเวิลด์อันนั้นอีกฝั่งนึงที่หน้าสถานหน้ากองบัญชาการไอ้หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ถนนอังรีดูนังใช่ใช่เพราะงั้นคุณจะต้องแต่ถ้าเกิดคุณที่คุณจะไปไม่ได้คือถ้าออกจากสนามม้าเนี่ยคุณเสร็จเลยเพราะตรงนั้นเพราะไอ้ตรงนั้นมันไม่มีมันต้องไปออกอย่างอื่นเลยแต่ถ้าหลักๆจะออกเนี่ยคุณต้องไปทำกองกำลัง3ที่อย่างนี้ขึ้นฮอกลับได้ไหมเฮ้ยไหนดักรอดีนักนะคนป่วยขึ้นฮอบ้างมันต้องใช้ก็เข็นนะเหรอผมคิดว่าน่าจะหายแล้วไม่หายแล้วสิไม่หายจะกลับมาได้ไงเอาก็ลูกสาวเพิ่งบอกต้องถามหมอก่อนโอ้ท่านที่ป่วยยังต้องขึ้นหอกลับนะทีนี้หมอเนี่ยนะเรียกก่อนจะกลับไปโรงพยาบาลเรียกว่านักข่าวอยู่จุดไหนนะหมอโรงพยาบาลตำรวจอ่ะจะต้องคุยกับหมอโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะ
พระรามโรงพยาบาลพระรามเก้าเขาต้องอ้าวก็โอนย้ายนี่เขาจะคืออย่างนี้อ๋อมีการโอนก็ครอบครัวคุณทักษิณเนี่ยมีความมั่นใจในโรงพยาบาลที่ตัวเองถือหุ้นอยู่ใช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 ่ในฐานะเจ้าของอ่ะก็จะต้องมีทีมของโรงพยาบาลพระรามเก้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่น่าจะต้องคุยกับแพทย์ใหญ่ตำรวจเขาคุยกันแล้วแหละคุยกันแล้วใช่ที่จริงตอนออเปอเรชั่นย่อยๆเนี่ยต้องรู้ก็มาจากพระรามเก้านั่นแหละตอนใช้บริการจากพระรามเก้าแต่ว่าแต่ว่าคือการโอนผ่อนเอาคนไข้โอนจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะไปโรงพยาบาลพระรามเก้าเนี่ยนะนั่นก็ต้องเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการฉะนั้นถ้าอาการป่วยจริงอ่ะก็ไม่ใช่กลับบ้านทันทีไงอาจจะย้ายไปอยู่โรงพยาบาลพระรามเก้าหรือเปล่าอ้าวคุณต้องดูแผนฉะนั้นผมก็จะส่งนักข่าวทีมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สมมติฐานไม่เอาด้วยไม่ผมเนี่ยต้องเตรียมนักข่าวนี่ปิดออปชันนี่ไม่จริงผมจะส่งนักข่าวสักคนสองคนไปอยู่ตรงนั้นนะเผื่อเนื้อเผื่อขาดนะโอเคอาจจะได้เอ็กซ์คลูซีฟอาจจะมีคนเดียวอยู่เลยโอเคอันนี้คือกรณีที่ครั้งนี้ที่คุณนิชัยพูดเนี่ยพูดง่ายว่าตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งผมไม่ตัดเที่ยงคืนนะผมไม่ตัดเที่ยงคืนนะนะผมไม่ตัดว่าจะออกเที่ยงคืนไม่ออกเที่ยงคืนไม่ได้ต้องเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเที่ยงคืนหนึ่งนาทีต้องอย่างนี้หน่อยเลยเที่ยงคืนหนึ่งนาทีได้เลยอันนี้เที่ยงคืนไอ้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีไปว่ากินโจ๊กก่อนได้ไหมได้สิกินโจ๊กคุณทักษิณหิวโจ๊กขึ้นมาเนี่ยแวะกินแถวนั้นก่อนได้ไหมโอเคใกล้สยามเลยนะใกล้เนาะแต่มันปิดแล้วมันไม่เล่าแล้วอันนี้จุดที่หนึ่งนะที่โรงพยาบาลตำรวจนะจุดที่สองที่โรงพยาบาลแล้วก่อนโรงพยาบาลพระราม9ก่อนมีทางหลบหนีได้ไงออกจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยโทรฝั่งของคุณทักษิณก็ต้องมีคนวางแผนโลจิสติกส์ของเขาฝั่งนักข่าวก็ต้องมีวางแผนอาจจะเหมือนกันในหนังที่เขาในหนังที่ FBI อ่ะคุณใช่มันมีการไว้เป็นผู้การไว้เป็นพยานใช่เอาไปสอบสวนแล้วการไว้เป็นพยานเวลารถมันออกจากสถานที่คุมขังบางทีออกจากฐานทัพอากาศอะไรเงี้ยออกจากกองทัพมันเป็นรถเหมือนกัน2คันเว้ยใช่อาจจะมีรถนำแต่2คันไม่เหมือนกันเลยนักข่าวตามผิดแน่ก็ตัวประธานาธิบดีอเมริกาเวลามาเมืองไทยเคยไหมโอบามาเนี่ยหรือว่าตอนนั้นมาเนี่ยนะรถเนี่ย2คันเหมือนเป๊ะเลยคันแรกมาปั๊บเปิดออกมาไม่ใช่เปิดมาไม่ใช่แต่ก็สลับด้วยนะครั้งแรกขึ้นคันที่สองคันที่สองต้องขึ้นคันแรกนะเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยดีโอ้โหคุณชายพูดงี้ดีเลยผมแนะนำทีมคุณทักษิณว่าให้เอาคนหน้าเหมือนกำลังจะบอกใช่เฮ้ยเอาคนหน้าเหมือนนั่งอีกคันนึงเลยมีไหมมีนี่โอ้โหมีอยู่คนนึงเหมือนมากนี่นี่นี่ผมเคยในเมืองไทยมีผมเคยไปปักกิ่งหน้าเหมือนเลยเป็นคนขับรถที่ผมไปเที่ยวหน้าไม่เหมือนเลยไปจ้างมาไปจ้างมาไม่ไปจ้างมาคือใช่ใช่ต้องอันนี้ง่ายนี่ง่ายฮะมันมีวงตลกเขาเรียกชาโดว์เขาเรียกชาโดว์เงาเป็นตลกตัวแทนมีตลกมีหน้าเหมือนอ่ะมีคนนึงมีคนนึงมีเหมือนกันทั้งคุณสุชัยก็มีโอเคคราวนี้ว่าคุณชัยว่าออกก็ต้องเรียกว่าหลอกกับประตูจริงประตูปลอมจะได้หลบนักข่าวได้เพราะว่าคงไม่อยากให้ถ่ายชุดคุณทักษิณในชุดผมก็ยังปกติยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมแล้วคนที่ไปรับก็ต้ององค์เองก็ต้องไปรับใช่ไหมใครต่อใครต้องไปรับแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีคนสำคัญจากรัฐบาลไปรับก็ได้ทุกคนก็ต้องการแสดงความยินดีปรีดากับคุณที่บ้านดีกว่าเอาเรื่องที่บ้านที่บ้านนะที่บ้านดีกว่าอันนี้เรื่องที่บ้านเนี่ยครับจันทร์สองละเดี๋ยวเส้นทางนั้นวิ่งไปเส้นทางถนนสายไหนบ้างอ่ะโดยธรรมชาติแล้วจะต้องไปเส้นขึ้นสะพานปิ่นเกล้าขึ้นสะพานปิ่นเกล้าต้องเป็นเส้นขึ้นสะพานปิ่นเกล้าคงไม่ไปขึ้นสะพานพระรามเจ็ดมันคือมันมี3สะพานสะพานพระปิ่นเกล้าสะพานสังฮีสะพานกรุงธนแล้วก็สะพานพระราม7ที่จะข้ามไปฝั่งนู้นยกเว้นแกจะไปเรือนะตัดให้ได้ก็ไปเรือกันยุ่งอีกมันต้องไปขึ้นแล้วมันไม่ต้องไปรถเอาต้องไปรถเอาอย่างงี้ผมคิดตามต่อในฐานะนักข่าวว่าสมมติว่าออกมาปั๊บเนี่ยผมก็จะต้องมีรถประกบนักข่าวโอเคโอเคแล้วผมคิดต่อต้องมีโดรนเว้ยบินตามเว้ยบินตามรถพูดถึงตำรวจโดรนของใครเอ้ยนักข่าวไงนักข่าวบินโดรนไม่ได้ไม่ได้ในเขตนี้ไม่อนุญาตให้ใช้โดรนไม่ได้โดรนผมนี่เล็กโอเคครับโดรนผมเนี่ยโดรนนี่เป็นหวีแล้วไม่ใช่หวีโดรนที่เรียกว่าโดรนแล้ว2.5 นี่แหละเพราะว่าไอ้รถตามทำให้รถอ่าวรถตามน่ะอ้าวรถข่าวไงรถข่าวก็ต้องประกบดิเออผมว่านะ
เขาจะทำยังไงไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าประเด็นก็คือว่าเราไปดูว่าแกคงต้องไปพักที่บ้านจันสองล่าอืมนะคราวนี้บ้านจันสองล่าเนี่ยมันมีสองหลังอืมเลขที่472กับเลขที่474โอ้ย472 474กับ474เลยผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เราดูอยู่เนี่ยนะหวยออกไปแล้วนี่ออกอะไรวะคราวนี้เท่าที่เราดูแผนผังดูแผนที่ไม่ยากเพราะว่ามันไม่มีซอยเชื่อมตันเหรอตันนะคือมันไปมันมีแยกยู่แยกเนี่ยแต่ว่ามันจะไปออกซอยอื่นไม่ได้ก็หมายความว่าจะเข้าจากซอยอื่นไม่ได้ส่วนพื้นตรงนั้นน่ะมันจะเป็นมุมอ่ะเป็นมุมอยู่เป็นมุมไอ้472มันอยู่ตรงมุมผมว่าถ้านักข่าวหนึ่งก็ต้องไปประจำที่หน้าบ้านทั้งสองแห่งนั้นโอ้ยนี่ผมวาดภาพเลยนะว่าตรงข้างหน้านั้นน่ะจะมีหน้าซอย69นี่นะผมว่าต้องมีคนคอยจับภาพตรงนั้นอ่ะกลางเต้นเลยครับกลางเต้นเลยนะเราต้องนอนทุกครั้งคืนอ่ะเขาเตรียมนะเขาเตรียมนะสื่อต่างๆเนี่ยก็ต้องไปวางเรียงกันแล้วก็คุณจินตนาการได้เลยว่าจะมีกล้องวางกันเต็มไปหมดแล้วก็จะจับทุกมุมใช่ใช่ใช่แล้วก็เข้าออกเนี่ยยุ่งละโอเคนี่แหละคือตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปประเทศไทยก็จะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งจะเริ่มนับหนึ่งใหม่รับหนึ่งใหม่ว่าวันที่หนึ่งที่คุณทักษิณออกมาแกจะมีกิจกรรมอะไรแกจะมีกิจกรรมอะไรแกจะพบใครแกจะพูดอะไรหรือไม่แล้วก็มีคนบอกว่านับหนึ่งเนี่ยนับถอยหลังนายกด้วยหรือเปล่ามันมีประเด็นของทางกรมคุมประพฤติตรงนี้กำลังจะบอกอันที่หนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าอายุเกิน70ไม่ต้องใส่กำไรไม่ต้องใส่กำไรข้อเท้านะเขาเรียกว่าอะไรอิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ลิง EM อันที่สองคุณทักษิณต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติที่ตกลงไว้เดือนละ1ครั้งเป็นเวลา4เดือนแล้วหลังจากนั้นจะถึง2เดือนครั้งหนึ่งอันที่3ห้ามออกนอกสถานที่ที่เป็นที่ระบุไว้ล่ะโดยไม่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติหมายความว่าแกต้องอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเกิดแกจะออกไปต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตใช่ไปหาหมอขออนุญาตไปไม่รู้ว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ของประพฤติรู้เรื่องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าคือเขาก็ต้องเคร่งครัดนะตอนนี้งานเป็นงานกรมคุมประพฤติคุณจะต้องทำให้มันเรียบร้อยเหมือนกรมราชทัณฑ์ที่ผ่านมาเอาเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยดีของกรมราชทัณฑ์เรียบร้อยอยู่ไม่มีปัญหาเลยไม่มีข้อสงสัยทั้งเมืองนี่คนละกรมใช่ไหมคนละกรมนะคนละกรมนี่กรมคุมประพฤติอธิบดีคนละคนนะอธิบดีคนละคนนะเสร็จแล้วเนี่ยชัดเจนว่าห้ามออกเดินทางออกนอกประเทศอันนี้ชัดเจนอันนี้สบายใจออกจากที่อยู่อาศัยไปไหนต้องบอกต้องขออนุญาตแต่ไม่ห้ามการเจอกับคนยกเว้นเจอกับนักโทษด้วยกันอ๋อเหรอใช่ห้ามเจอนักโทษคนอื่นโอ้ยนี่รู้ละเอียดขนาดนี้แสดงว่าไปทำการบ้านมาแล้วเนี่ยแต่ไปพูดที่ไหนได้ไปที่ปรึกษาที่ไหนได้เดี๋ยวสิ อย่าก้าวข้ามขั้นตอน นี่แกศึกษาละเอียดมากละเอียดมากเอ้ามันมีอันนึงคือมีคนถามคุณดิชัยครับว่าสามารถให้สัมภาษณ์สื่อได้ไหมได้ไหมไม่ได้ห้ามครับไม่ห้ามคราวนี้เราจะไปสัมภาษณ์แกที่บ้านจันทร์สองล่าเดี๋ยวหาโอกาสไปจัดรายการคุยให้คิดนอกสถานที่เลยไปไหมเออไปดิทำไมมีปัญหาเลยเราเออไม่เห็นเสียหายอะไรนี่หรือไม่ก็เชิญมาหาเขาอีกตัวหนึ่งมาอันนี้ต้องนั่งนี่เลยต้องมีเจ้าหน้าที่คุมผู้นั่งนี้เจ้าของผู้ฝั่งหนึ่งเจ้าหน้าที่คุมผู้ฝั่งหนึ่งคุณทักษิณอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก่อนจะพูดอะไรต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่คุมผู้ฝั่งพูดได้ไหมครับอะไรเงี้ยพูดได้ไหมเหมือนกับเวลาไปเราเป็นผู้ต้องหาแล้วมีทนายนั่งอยู่ด้วยพอจะพูดไปทางนายบอกอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้คุมประพฤติเนี่ยแปลว่าต้องดูพฤติกรรมนะครับทีนี้แกกำลังกลับมาแกยังไม่เคยอยู่ในคุกเลยเนี่ยวิธีประเมินพฤติกรรมของนักโทษคนนี้เนี่ยจะวัดด้วยอะไรอ่ะนอนอยู่โรงพยาบาลอย่างเดียวมันความประพฤติก็ต้องดีอยู่แล้วเนี่ยเขาห้ามอีกเรื่องนึงด้วยคือเรื่องห้ามดื่มสุราครับเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรอเขาเขียนไว้ห้ามดื่มสุราห้ามดื่มสุราห้ามติดยาเสพติดเล่นการพนันอ่ะคราวนี้จะกินวายได้หรือว่าสถานอ่ะไอ้แชมเปญฉลองไม่ได้ไม่รู้เนี่ยก็เขาบอกว่าไม่ให้ดื่มสุราแล้วก็ไม่ให้เล่นการพนันแล้วไม่ให้ยาเสพติดก็เป็นวายแทนเพราะว่าไม่ใช่สุราไม่ใช่สุราเป็นผลไม้
แล้วก็ดื่มในเคหสถานเนี่ยนะเฮ้ยถ้ากินเหล้าก็ไม่ได้กินสั่งอาหารเหลาข้าวมันไก่ก็ไม่รู้ได้ไหมเนี่ยนะกลับมาอยู่คุกดีกว่าเว้ยแม่อันนี้แซวเล่นนะแซวเล่นนะโอเคแล้วนี่เหมือนที่บอกโฉมหน้าการเมืองจะเปลี่ยนแค่ไหนยังไงนะเพราะว่าคุณภูมิธรรมก็ถูกถามว่าจะเชิญไปที่ปรึกษาไหมต้องถามคุณอ้วนต้องถามอ้วนว่าไงพี่อ้วนว่าไงถ้าสื่อออกมาก็สามารถให้คำปรึกษาอะไรรัฐบาลได้การบริหารประเทศอะไรท่านเป็นคนที่มีประสบการณ์เพราะนั้นท่านอาจจะเสนออะไรต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมต่อพับลิกต่อสาธารณะต่อส่วนต่างๆได้ทั้งหมดนะครับมันไม่ได้ไปปิดกั้นว่าคือไม่ต้องไปโฟกัสว่าท่านจะมาปรึกษาหรือมากำหนดอะไรรัฐบาลท่านชนะสามารถเสนออะไรก็ได้ที่เห็นว่ามันไม่ดีตามประสบการณ์ที่ท่านเคยเห็นหรือว่าเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ท่านก็เสนอต่อสาธารณะได้อยู่แล้วให้อยู่รัฐบาลสามารถเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนยังไม่ได้คิดว่าจะต้องมีอะไรอ่ะมันไม่อย่าเพิ่งไปคิดว่ารัฐบาลจะต้องอย่างนั้นหรือท่านทักษิณจะต้องมาแบบนั้นแบบนี้ผมคิดว่าโดยสิทธิและก็โดยความห่วงใยบ้านเมืองของท่านสามารถเสนอความเห็นต่อสาธารณะได้อยู่แล้วห่วงใยของบ้านเมืองความห่วงใยห้ามห่วงใยไม่ได้นะห้ามไม่ได้นะห่วงใยเนี่ยเป็นนักโทษพักโทษแต่อย่าลืมถ้าตอนนี้คือพักโทษยังไม่ได้พ้นโทษนะถูกต้องต้องระวังนะเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเนี่ยมีหน้าที่สำคัญเจ้าที่คุมประพฤติเข้าไปในบ้านได้ไหมต้องเข้าได้ได้สิมีห้องให้นอนไหมไม่ต้องไปคุมบ้านไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ที่กรมคุมประพฤติต้องอยู่ที่กรมคุมประพฤติแต่ว่าจะต้องมีคนที่เป็นคนคล้ายๆว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักโทษคนนี้เป็นเขาอาจจะดูหลายคนนะอ๋อไอ้คนคนเดียวดูหลายคนโอ้มันออกมาต้องสัก900กว่าคนจะแบ่งกันยังไงอ่ะก็ต้องแบ่งกันก็แบ่งกันดูก็อาจจะเป็นสำนักงานเขตกทมใครอะไรเงี้ยต้องมีคนดูอันนี้เราอย่าไปลงลึกเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเดือดร้อนคุณชัยเอาเป็นว่าแล้วคุณทักษิณมีสิทธิ์เลือกไหมผมอยากให้คนนี้คุณประพฤติผมคนนั้นผมไม่ชอบคนนี้ผมต้องการคนนี้คุณประพฤติได้ไหมวะไม่ได้ฮะคือไม่โดยหลักการไม่ใช่สิทธิ์ของนักโทษแม้แต่การเสนอชื่อขอพักโทษเนี่ยก็ไม่ใช่นักโทษเป็นคนขอเสนอแต่คนนี้ไม่ใช่นักโทษธรรมดานะคุณก็ถูกต้องแต่ว่าเขาก็ต้องทำให้ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าฟังจากคุณสามเห็นว่าผมว่าหลังนี้คุณทักษิณก็จะไปปรากฏตัวที่ไหนก็ได้ใช่ไหมให้เขาปรึกษาที่ไหนก็ได้ผมตีความหมายจากคุณภูมิธรรมนะไม่ปรากฏตัวนี่คงปรากฏตัวได้แต่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่คุณประพฤติก็ไม่ยากนี่ก็อันไหนที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ผมจะขออนุญาตไปทานอาหารที่นั่นขออนุญาตไปทานข้าวมันไก่ที่นี่ขออนุญาตมาออกรายการคุยให้คิดตามคำเชิญของอาจารย์วีระเนี่ยไม่เราไปหาเลยไม่ต้องออกมารอรายการเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าไม่จะได้ไม่ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่คุมประพฤติไปหาที่บ้านง่ายกว่าไม่หาเลยเพราะแกคือที่ผมสนใจการที่นักโทษได้รับการพักโทษจะต้องมีสปอนเซอร์ฮะต้องมีผู้อุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าสปอนเซอร์คุณต้องมีสปอนเซอร์คำถามคือกรณีนี้ใครเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์คืออะไรเอ้าก็คนที่ดูแลไงคือคุณต้องบอกว่าเนี่ยคุณจะไปอยู่กับใครคนที่ต้องรับผิดชอบว่าถ้าคุณหนีเนี่ยคุณจะซวยไงมันเหมือนนายประกันแต่นี่เขาเรียกสปอนเซอร์คุณจะเป็นใครได้ล่ะเจ้าของบ้านสิคุณรู้นี่เหรอเขาหย่ากันแล้วคุณธนิชัยเฮ้ยจริงอ่ะอยู่บ้านเดียวกันได้ป่ะตอนนี้เขาจะว่าแต่งงานกันใหม่แล้วคุณหญิงน่าจะไม่ได้อยู่บ้านนี้นะคุณยังไม่อยู่บ้านคราวนี้ยังไม่ยืนยันคุณยังมาปล่อยคราวเดิมไม่ใช่ไม่กระสุนนึกบอกว่าเอาว่าคุณทักษิณกลับไปอยู่จ่าสองล้านน่าจะอยู่คนเดียวอยู่บ้านที่บ้านหนึ่งในสองบ้านนั้นในนั้นมีหลายหลังนะมีหลายหลังอะไรเนี่ยเลขที่อะไรนี่แหละแต่ผมว่าถ้าถามผมนะครับคนที่จะเป็นสปอนเซอร์หรือผู้ประถมในการเป็นผู้ดูแลเนี่ยจะเป็นคุณอุ้งอิงนายกเองได้ไหมนายกไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนายกไม่เกี่ยวได้ไงนายกไม่เกี่ยวนายกยันยกเศรษฐานี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่เกี่ยวเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยผมพูดถึงทักษิณรุ่นแล้วมึงจะยุ่ยทับไปเกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องของครอบครัวเหรอเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวก็ว่ากันแกก็พูดไม่ใช่เหรอครับนายกเขาพูดไหมเรื่องนี้เรื่องคุณเศรษฐาไอ้เรื่องคุณทักษิณน่ะมีคุณภูมิธรรมพูดฮะเออคนเดียวเหรอไม่นายกพูดเราว่าเป็นผู้ที่มีความคิดอ่านเป็นประโยชน์นะเนี่ยดูสิสร้างสนามบินสุวรรณภูมิถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีพูดฉะนั้นก็จะไปปรึกษาเพราะว่าผมก็ปรึกษาทุกคนอดีตนายกหลายคนผมก็ปรึกษาฉะนั้นท่านนายกมีความประสบการณ์มากมายผมก็ต้องไปปรึกษาถ้าไม่ไปปรึกษาผมก็ไม่ฉลาดนะเคยพูดได้สัมภาษณ์แม่คราวนี้อันนี้จบไหมนี่อันนี้นะแต่ว่าต้องดูฝ่ายค้านด้วยไงฮะฝ่ายค้านคือใครชัยธวัฒน์บอกว่าระวังนะจะมี1ประเทศ2นายก
จากบัญชีคุณทักษิณออกมาเฮ้ยต๋อมมันเพี้ยนหรือเปล่าเพี้ยนเพี้ยนหรือว่า2ไม่พอไม่รู้ต้องมี3มี4 4ต๋อมจริงๆต๋อมมันนับผิดเหรอมันนับแล้วไม่ฟังหน่อยฟังต๋อมเป็นการเพิ่มนะครับเป็นการเพิ่มความรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมเป็นธรรมของคนทุกคนนะครับในทางกฎหมายในการทำการควบกันยุติธรรมหรือสิทธิทางการเมืองครับอันนี้เป็นมันเป็นประเด็นมันอาจจะไม่ได้ส่งผลฉับพลันแต่มันก็สั่งสมในความรู้สึกคับข้องใจของในของคนในสังคมขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเมื่อคุณทักษิณออกจาก เรียกว่าพักโทษนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วรัฐบาลบริหารจัดการไม่ดีนะครับมันก็อาจจะไปกระทบนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดไปเกิดสภาวะมีเหมือนเสมือนมีนายกรัฐมนตรี2คนเนี่ยก็อาจจะยุ่งได้เสมือนนะเสมือนนะ2คนคุณมันที่ถ้าแบบนับอย่างถ้านับแบบต๋อมเนี่ยมันเกิน2เอ้ยคือถ้านับแบบต๋อมมันเกินเสมือนถ้าว่าเสมือนเนี่ยเสมือนอย่างโอ้เสมือนหลายคนเลยเสมือนหลายคนเลยนี่จะนับ4มั้ยอ่ะฮะทำไมนับ4เสมือนไงเสมือนมันมี4ผมนับได้กี่คนอ่ะคุณนับคุณนับมีใครบ้างอ่ะคุณเศรษฐาคุณทักษิณงูอิงคุณทักษิณใครแล้วก็คุณหญิงคุณหญิงคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักและกลุ่มก้อนดีกว่าตัวเราไม่ใช่ตัวคุณยิ่งรักผมไม่ใช่มั้งคือมีเครือข่ายมีเครือข่ายเครือข่ายสี่เอียวรัฐบาลนี่เป็นรัฐบาล6 4เอียวคันนี้คันนี้เดี๋ยวนะที่คุณชัยตั้งเป็นข้อสังเกตว่ามันเหมือนก็มีนายกซ้อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เชิงอำนาจเชิงซ้อนก็ดูสิว่าบ่อยครั้งนี่เราจะเห็นคุณภูมิธรรมพูดที่เหมือนกับเป็นนายกเลยพูดชัดเจนแล้วก็มีอยู่ภาพนึงผมเห็นคุณเศรษฐายืนอยู่ข้างๆแล้วก็คุณภูมิธรรมอยู่ตรงกลางผมว่าเนี่ยนายกตัวจริงอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าสายการเมืองอ่ะชัดเจนว่าคุณภูมิธรรมจะพูดเรื่องการเมืองชัดกว่านายกมากทิศทางของรัฐบาลเอายังไงไม่เอายังไงไปยังไงไม่คุณเศรษฐาไม่พูดการเมืองเลยสังเกตไหมแกไม่รู้เรื่องแกไม่รู้เรื่องแกเป็นนายกอะไม่คือแกไม่รู้เรื่องแกไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องไอ้การปฏิบัติการทางการเมืองแบบนี้แกทำหน้าที่เป็นนายกอะไอ้นายกไม่ต้องรู้การเมืองด้วยหรอผมเป็นอย่างนี้ได้ผมว่าแกยกให้เป็นหน้าที่คนอื่นนะผมว่าแกรู้นะแบบในพรรคก็คุณอุ้งอิงดูไปอะไรเงี้ยผมแค่ทำงานไปผมว่านายกเขาเหมือนคุณชัยเคยเห็นอัศวินใช่ไหมที่ขี่ม้าใช่อัศวินขี่ม้าขาวมาไม่ใช่ใช่อัศวินไหนฮะคุณเคยเห็นม้าลำปางไหมอ๋อที่ต้องติดเออม้าลำปางมันโฟกัสไงมันโฟกัสไม่ให้วอกแวกไงผมว่าแกคงขอความไม่วอกแวกว่าอันนี้เป็นปริมณฑลของผมส่วนอันนั้นแล้วแต่พี่อ้วนจะยังไงคุณหมอพรหมมินจะว่ายังไงใครจะว่าก็ทำไปผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็แบ่งหน้าที่กันผมสังเกตพฤติกรรมของคนรอบๆคุณเศรษฐาและคุณเศรษฐาเองด้วยในการแสดงออกทางการเมืองในการแสดงออกอะไรพวกนี้ในการตอบปัญหาเนี่ยผมคิดว่ามันมีการแบ่งงานในทีแบบเพราะแบ่งงานอย่างนี้เนี่ยแกก็จะไม่ใกล้ชิดกับส.ส.ไงมันก็จะมีปัญหาจำได้ไหมตอนนี้ไม่คิดอยู่แล้วว่าแกก็หลุดไงจะบอกเนี่ยพวกเราตำรวจต้องอะไรเกือบตายไปทีแล้วก็เลยหลังจากนั้นแกเลยไม่เอาเลยไงไม่เอาเลยไม่พูดอะไรที่มันไปแตะพวกนี้เลยโยนให้ตรงนั้นไปดีกว่าเพราะแกเขาพูดในงานกินข้าวพักร่วมนะว่าดีใจที่ได้เจอสสนะขอโทษด้วยที่ไม่เคยรู้จักกันเลยนะถูกแล้วผมคิดว่าแกต้องใกล้ชิดสสมากขึ้นแต่ก็บอก3-1-4แข็งปึ๊กคืนนั้นแกก็พูดด้วยฉะนั้นแกจะแกท่องมีคนบอกแกว่า3-1-4แกไม่รู้หรอกแต่แข็งปึ๊กในแกต้องใกล้ชิดสสนะก็นั่นไงเขาจะเรื่องอะไรนะขายน้ำกระท่อมเองไม่รู้เลยถ้าถามสสในพื้นที่ก็น่าจะรู้นะเออแกบอกขายน้ำกระท่อมตามสี่แยกผมก็เพิ่งรู้น่ะเอ้ยเพิ่งรู้ได้ไงเรายังรู้มาตั้งนานเลยคือผมว่าแกไม่ได้สัมผัสอะไรพวกนี้หรอกก็พูดกันพูดแต่ไม่เหมือนนายกประยุทธ์นายกประยุทธ์เนี่ยชอบนั่งรถแล้วก็ดูข้างๆถนนแกเคยคุยกับผมฟังเนี่ยผมเห็นคนข้างถนนอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเออเราจะทำอะไรให้เขาสงสัยนายกเศรษฐานั่งรถเนี่ยเล่นไอ้มือถือละมือถือมากเกินไปส่งเอ็กซ์ใช่ไม่มองรอบๆเลยไม่มองไปข้างๆเลยบางทีก็มองเออของนี่เราสร้างมันเสร็จแล้วเลยเนี่ยอารมณ์นี้อารมณ์นี้แต่เศรษฐาไม่มีอารมณ์นี้โอเคแล้วไงต่อนั้นผมว่าเราพักเลยนี่ไหม
นะอย่างคุณอุ้งอิงบอกว่าพี่บอกว่าอ๋อรอชื่นมืดลองถามคุณอุ้งอิงเพราะว่าหลังจากวันที่18เป็นต้นไปวันจันทร์ที่19เนี่ยนะทำเนียบนายกไปครับที่ทำการพรรคเพื่อไทยอุ้งอิงไปบ้านจันทร์สองล่าคุณทักษิณไปทีนี้ถ้าผมบริหารโต๊ะข่าวผมยุ่งเลยนะผมต้องจัดนักข่าวใหม่หมดเลยนะช่างภาพนักข่าวต้อง3จุดนะ3จุดอย่างน้อยนะเพื่อจะทำข่าวมันครบไงวันนี้นายกแถลงเสร็จเฮ้ยไปถามพรรคเพื่อไทยว่าไงถามพรรคเพื่อไทยเอาไงแล้วไปถามคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยว่าจะไปถามทักษิณยังไงแล้วก็ส.ส.ไปเยี่ยมคุณทักษิณก็นักข่าวต้องไปตามเยี่ยมเสร็จก็ต้องมาที่แจ้งคุณอุ้งอิงด้วยคุณอุ้งอิงบางวันก็จะไปอยู่กับคุณพ่อคุณนักข่าวก็ต้องไปออกกันที่นี่แล้วเสร็จแล้วประชุมครม.เนี่ยรัฐมนตรีบางคนก็อาจจะลาขอลาเพื่อไปเยี่ยมไปโอ้ยุ่งนะคนการทำข่าวนะผมไม่ได้ดูทางด้านการเมืองอะไรเลยนะคุณทิชัยเนี่ยเจตนาดีทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยแต่อุ้งอิงชื่ออุ้งอิงคุณพ่ออุ้งอิงว่าไงคุณพ่อได้กลับบ้านนะอุ้งอิงว่าไงเตรียมรอรับยังไงบ้างครับยังไงบ้างครับเตรียมการต้อนรับยังไงบ้างครับวันที่18ตอนนี้ให้หลานๆเขียนการให้อะไรครับแล้วครอบครัวจะเป็นที่บ้านจันทร์บ้านเป็นครอบครัวเลยไหมไม่ถามคำถามก็ยังไม่ทราบเลยอ่ะแต่คิดว่าไปรับอยู่แล้วค่ะกับทุกคนน่าจะไปรับนะคะแล้วกำหนดการมีออกหรือยังนะว่าท่านจะออกกี่โมงยังไงครับยังเลยค่ะแต่ว่าตามกฎหมายหมดเลยค่ะจะออกได้เมื่อไหร่ก็กำหนดเริ่มต้นวันที่18เลยค่ะอะไรนะคะตกลงวันไหนถึงไหนถ้าคุณหมอตกลงตามนั้นก็ออกตามนั้นหมายถึงว่าถ้าไม่ต้องทนโรคกับหมอก็ออกแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามนั้นซึ่งก็แปลว่าคุณหมอพระรามเก้ากับคุณหมอโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขาคุยกันแล้วแล้วก็ไอ้วินิจฉัยโรคมันจะตรงกันหรือเปล่าตรงกันวันก่อนมีกลุ่มคนที่เข้าไปต่อต้านที่บุกเข้าไปเขาไม่ได้บุกเข้าไปเข้าไปแก้ข้อมูลปรากฏว่าได้คุยกับเจ้าหน้าที่สักคนก็มาแถลงบอกว่าเห็นหมอบอกว่าอาการยังสวิงขึ้นสวิงลงวันนี้ดีวันนี้ขึ้นวันนี้ลงแย่ใช่ไหมฉะนั้นยังไม่ปกติเท่าไหร่จะออกมาได้เหรอถ้าวันนี้สวิงซ้ายอีกวันหนึ่งสวิงขวาเนี่ยฉะนั้นมันก็ต้องแปลว่าต้องไปรักษาต่อนะอีกออปชั่นหนึ่งนะได้อย่าตายใจนะอาจจะไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็ได้ฉะนั้นทีมข่าวคุณอย่าลืมไปบล็อกไว้ตรงพระราม9ด้วยใกล้กับอสมทด้วยโอเคเนาะคิดว่าทุกเหลี่ยมแล้วล่ะไม่มีเหลี่ยมไหนแล้วนะที่เหลือท่านก็ดูข่าวแล้วกันจะผิดไปจากที่เราพูดสักแค่ไหนเราไม่รู้ล่ะแต่มันจะมีผลต่อดิจิทัลวอลเล็ตไหมการที่คุณทักษิณออกมาเนี่ยจะดันยังไงล่าสุดที่ประชุมชุดใหญ่เมื่อวานที่สิบห้าครับทำไมออกมาอย่างนั้นอาจารย์วีระผิดหวังไหมไว้ทำไมอ๋อไม่ฮะทราบมาก่อนแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เหรอเอาไหนบอกว่าเอาชัวร์แล้วตอบได้ทุกคำถามจะได้ไหมนายกบอกไม่นายกบอกว่าจะมีความคืบหน้าครับนี่มันคืบเหรอนี่มันคืบคืบครับอธิบายคืบหลังคืบหลังไม่คืบหน้าครับอธิบายฟังงี้เขานัดประชุม16:00 น.เมื่อวานวาระการประชุมออกมาก่อนวันหนึ่งผมก็ส่งให้คุณสุนทรแต่นี่อาจารย์ได้ก่อนคนอื่นนะผมให้ผมก่อนผมส่งให้คุณเข้าประชุมด้วยเหรอไม่ต้องเข้าประชุมหรอกครับเขาต้องรายงานอาจารย์ด้วยเหรอเขาต้องล็อบบี้อะครับเอางี้แล้วกันไอ้ย่านี่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 บารมีตุกคนสำคัญที่สุดก็รู้ก่อนการประชุมกรรมการชุดใหญ่ไม่คือวาระการประชุมเขาออกมาผมก็ส่งให้คุณพอผมเห็นวาระการประชุมเนี่ยลำดับเรื่อง4วาระเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เติมเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลยังไงเนี่ยมันไม่ได้ข้อสรุปหรอกมันไม่จบหรอกโอเคเขาประชุมแล้วตกลงกันว่าตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดชุดหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อสังเกตของทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับปปช.ของปปช.แล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยเป็นรับฟังความเห็นทั่วไปเอาอีกแล้วฟังความเห็นแล้วฟังความเห็นคนที่ไม่ใช่อย่างที่คุณเศรษฐาพูดอ่ะฟังก่อนไหมฟังก่อนไหมโอเคครับเมื่อกี้มีการเสนอให้ทุกๆภาคส่วนได้มีการถกเถียงกันในวงกว้างนะครับไม่ใช่แค่สำนักงบประมาณไม่ใช่แค่กระทรวงการคลังไม่ใช่แค่ทางแบงก์ชาติไม่ใช่แค่เลขาธิการสภาพัฒน์รวมไปถึงทั้งกระทรวง DE นะครับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมาให้ข้อมูลของ
สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ชัดเจนครับมีการพูดคุยกันในวงกว้างแล้วก็ไม่มีการตัดการประชุมทุกท่านที่อยากจะเสนอแนะได้มีการพูดคุยกันอย่างครบถ้วนนะครับแต่แน่นอนครับข้อมูลของปปช.เพิ่งมาถึงมือนะครับและหลายๆข้อมูลเป็นข้อมูลลับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยทางท่านหลายท่านก็ขอบอกว่าขอเอาไปศึกษาได้ไหมบอกยินดีครับเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่คณะกรรมการทุกท่านต้องพิจารณาไต่ตองให้ครบถ้วนผมตั้งข้อสังเกตก่อนเลยเดี๋ยวผมดูหน้าของรองภูมิธรรมพี่อ้วนพี่อ้วนกับหน้าของรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์เนี่ยบอกบุญไม่รับเลยหน้าอยู่เก๋จริงแล้วโอ้บอกบุญไม่รับคือมันต้องไปยืนเป็นโปสเตอร์แต่ว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับมีความว่าไม่พอใจเพราะอะไรไม่แฮปปี้เพราะมันไม่คืบมันก็คืบแหละนะมันก็คืบคือตั้งอนุกรรมการมีเวลา30วันแล้วก็มานำเสนอชุดอย่างนี้ไม่ได้คืบอย่างนี้กระดึบกระดึบแล้วครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่านายกพูดบอกว่าเอกสารของปปช.เพิ่งมาอันนี้ก็จริงครับเพิ่งมาจริงที่เป็นทางการเพิ่งมาจริงแต่ไอ้ที่ว่าลับเนี่ยเออตรงเนี้ยผมไม่เข้าใจข้อมูลลับครับนี่ระบุว่าเป็นเอกสารปปช.นะไม่ใช่ข้อมูลลับเนี่ยคือข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเอกสารลับลับว่าไงมันก็ลับถ้าลับผมจะรู้ได้ไงผมรู้แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่แถลงนี่ไม่ลับก็มันลับอะครับคุณวิชัยรายการนี้ต้องไม่มีลับครับมันลับเขาบอกว่าลับผมก็ต้องลับด้วยนะผมที่มีประโยชน์นี่ผมก็ยังงงๆอยู่นะว่าท่านนายกบอกว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเพิ่งเห็นข้อสังเกตจากกฤษฎีกาและปปช.ผู้ว่าแบงค์ชาติแกตัวเอกสารเนี่ยมันเพิ่งมาถึงแต่ว่าแล้วของกฤษฎีกาเนี่ยมันลับเพราะฉะนั้นผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็ขอไปอ่านก่อนนายกเขาก็โอเคอ่ะอยากอ่านก่อนก็เราก็ให้เวลาไปอ่านผู้ว่าดึงเชงเปล่าผมไม่เข้าใจผู้ว่าดึงเชงเปล่าไม่ดึงเชงไม่ดึงเชงเรื่องจริงเป็นอย่างนี้จริงไอ้เขาว่าความลับอาจจะตีตราข้างบนว่าลับเฉยแต่ดูแล้วไม่ลับแต่ว่าไอ้ข้อมูลลับเนี่ยผมสงสัยผู้ว่าแบงค์ชาติจะมีอะไรที่ลับตัวเลขเศรษฐกิจต้องไม่ลับประมาณการก็ต้องไม่ลับตัวเลขเศรษฐกิจลับรับนี่คือมาจากไม่ใช่เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่4ออกมาแล้วปี2566ทางเลขาธิการสภาพัฒน์จะแถลงวันจันทร์ใช่แล้วมันหลุดออกมาในที่ประชุมเมื่อวานเหรอไม่รู้1.8เหรอทั้งปีไม่รู้ไม่ตอบไม่รู้ฉะนั้นน่าสงสัยมากว่า สังเกตดูนะนายกพูดถึง4คนเราไม่ใช่ฟังแค่4คนนี้ เห็นไหมแล้วเพราะไอ้4คนเนี้ยมันยังมีอีกเวทีที่นายกต้องเหนื่อยนะในคณะกรรมการวินัยการเงินของรัฐอ่ะที่มี6คนน่ะมีนายกมีรัฐมนตรีคลังมี4คนเนี่ยนะก็ต้องไปสู้ในรายการนี่เพราะนั่นเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการคลังอันนี้ก็เห็นแล้วว่ายุ่งอ่ะก็เลยบอกเอาคนอื่นมาทานไงก็เลยดึงพาณิชย์เข้ามาดึงดีอีเข้ามาผมก็เข้าใจว่าดึงมาทำไมอธิบายฟังได้อันนี้เขาอยู่วงในจริงๆนะพาณิชย์เนี่ยพอดีเมื่อวานเจอปลัดกระทรวงพาณิชย์จะไม่ถามว่าไปทำอะไรเขาได้กินข้าวมันไก่เว้ยเขาได้กินข้าวมันไก่กันไอ้นี่เขาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมลับ OSK พวกมาเฟียพวกมาเฟียคือท่านให้ตัวเลขว่าไปดูคนซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตต่อครั้งเนี่ยได้ตัวเลขมาว่าลดลงมูลค่าการซื้อลดลงถูกต้องนนแล้วเขาจะอธิบายว่ามันเกิดสภาวะที่กำลังซื้อมันตกซึ่งอันนี้มันจะเข้าทางรัฐบาลนายกถึงพูดว่าความลับไปแล้วเห็นไหมนี่มากกว่านี้อีกนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาใช้เงินก็ลดลงต่อหัวใช่อันนี้ก็คือหนึ่งประเด็นก็คือปัญหาถึงแม้ว่าตัวเลขจะดูเหมือนมากขึ้นน่ะแต่เขาไปประเมินแล้วการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
จีนโดยเฉพาะหัวต่อคนลดลงหัวต่อคนลดลงแล้วก็ระยะเวลาที่อยู่ลดลงลดลงเงินได้จำนวนมากแต่คิดคูณมาเป็นตัวเงินแล้วยังไม่เข้าที่อันนี้ถึงไหนแล้วนะตกลงสองนะเดี๋ยวไม่ไม่ไม่สำคัญที่สุดเลยเดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวผมลืมทำไมไม่ดีเอาเรื่องเอาพันนี้ก่อนใช่ไหมเอาเรื่องกฤษฎีกาเอาให้จบเลยเออเออเออคือกฤษฎีกาเนี่ยเขาไล่เลยไล่เลยว่าข้อกฎหมายอะไรยังไงอ๋อใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าทำครบถ้วนนี้ถ้าทำได้ครบถ้วนทั้งหมดที่ว่าถึงจะผ่านทำเลยก็ไปทำแต่เกจิอาจารย์นั่งดูแล้วเนี่ยมันไม่มีทางทำได้มันไม่มีทางทำได้นั่นคือผู้ว่าแบงค์ชาติถึงขอไปดูก่อนก็ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยที่บอกว่าขอไปดูก่อนเนี่ยก็คงบอกว่าเมื่อมีการทักท้วงมาว่ากฎหมายแต่ละฉบับเป็นยังไงเนี่ยแบงค์ชาติก็จะต้องไปศึกษาดูก่อนแต่ผมไม่คิดว่าผู้ว่านกเนี่ยจะแปลกใจเรื่องตัวเลขการใช้จ่ายที่ลดลงเพราะว่าได้มอนิเตอร์กันมาตลอดแต่ทำไมดึงกระทรวงดีอีมาด้วยล่ะเอากระทรวงดีอีเป็นจะเป็นคนทำขอความคิดเห็นไงท่านฟังก็กระทรวงดีอีรัฐมนตรีกระทรวงดีอีใครเล่าประเสริฐจันทราลวงทองเนี่ยไม่ใช่บล็อกเชนไม่เกี่ยวบล็อกเชนเหรอไม่เกี่ยวนี่ทำพวกสำรวจใช้โซเชียลมีเดียประมาณนี้อย่างนี้ก็จ้างบริษัทได้ย้ายได้ไม่ต้องไปใช้กระทรวงดีอีคือคุณวิชัยตอนนี้นะผมว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังเพชเชอร์บวกกับพยายามโอโลมปฏิโลมนะแล้วก็ชี้ให้ท่านนายกดูว่าลงเถอะไปใช้ช่องอื่นได้ไหมผมได้ยินอะไรรู้ไหมเสียงกระซิบอะไรรู้ไหมอารมณ์เป็นไงเก็กซิมเก็กซิมเดินไม่ออกไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้แล้วก็ต้องแต่ต้องบอกประชาชนว่ายังทำอยู่ทำอยู่แต่นั้นสีหน้าของคุณอ้วนกับคุณจุลพันธ์เนี่ยอธิบายทั้งหมดเลยนะคือประเด็นก็คือเมื่อวานผมถามอันนี้เปิดได้เมื่อวานผมถามคุณพรหมินเจอกันเมื่อวานนี้โอ้ได้เจอหลายคนเลยวันนี่วันนี้คุณเดี๋ยวที่คุณปิดอาชีพไปเจอใครต่อใครมากมายเนี่ยมันมีโอกาสมันมีเวทีต้องเจอกันโอเคไหมอย่ามาสงสัยนะผมมากเลยสมาคมลับนี่คุยกับหมอมิ้งว่าผมก็ถามว่าตกลงยังไงแกบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำแล้วถ้าไม่พร้อมก็ความหมายคือตอนนี้ยังไม่พร้อมนั้นก็นายก30วันแต่ผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทำท่าทำทางจะคานเขาอยากจะตะล่อมให้นายกลองคิดแบบทางลงหน่อยนะที่จริงก็คืออย่างที่ผมเคยคุยให้ฟังอ่ะว่าท่านนายกครับเราลดจำนวนคนที่เราจะแจกลงมาหน่อยได้ไหมไม่ใช่50ล้านคน5แสนล้านบาทเอาซะว่าใกล้เคียงกับบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยสัก15 16ล้านคนมันเป็นเงินประมาณสัก150,000ล้าน160,000ล้านแล้วก็เป็นกลุ่มคนเปราะบางที่ควรจะได้รับการเยียวยาแบบนี้ช่วยเหลือแบบนี้อันที่หนึ่งหาทางลงอันที่สองก็คือว่าตอนนี้พระราชบัญญัติงบมารายจ่ายปี68เนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มสตาร์ทถ้าจะช่วยเราก็ไปใส่ไว้ในปี68ได้ไหมแล้วของปี67ถ้ามันเร่งๆหน่อยเนี่ยก็ไปเอางบกลางมาใช้ได้ไหม อะไรประมาณนี้คราวนี้ถ้าเกิดออกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาข้อกฎหมายแต่มันจะมีปัญหาสำหรับพรรคเพื่อไทยในการอธิบายว่าถูกต้องคุณตั้งใจจะจำสตาร์ทรถเครื่องยนต์ดับครับเรียกแท็กซี่มาเอาสายชาร์จมาปั๊มมาทึ่งแล้วก็ให้มึงปิดสตาร์ทคือเราไม่ใช้วิธีเข็นรถสมัยลูกโบราณนี่เกียร์กระปุกนี่ต้องเข็นรถใช่ไหมถ้าเกียร์กระปุกเข็นรถช่วยหน่อยข้างแต่ว่าเกียร์อัตโนมัติเข็นรถไม่ได้ครับคุณชัยเกียร์อัตโนมัติคุณเข็นไม่ได้นะเข็นแล้วเกียร์พังนะต้องจำสตาร์ทรัฐบาลทำจำสตาร์ทไม่ได้ก็เลยต้องทำแบบกระตุกครับตอนนี้มันแบบกระตุกไงจนดูวันนี้ก็ยอมถ้าผมดูจากคำสัมภาษณ์นะคือถอยนายกก็บอกว่าเขาถามว่าข้อเสนอปปชให้ใช้งบประมาณไม่ใช่เงินกู้อ่ะได้ไหมนายกบอกว่าทุกอย่างพิจารณาใหม่ทั้งหมดนี่ไงนี่ไงนี่ไงถอยนะนี่ไงนี่ไงทุกอย่างพิจารณาใหม่หมดคือก่อนหน้านี้แกลืมไปว่าตอนเราผมกู้นะแล้วเดินออกมานั่นน่ะโอ้ยตอนนั้นน่ะที่คุณชัยมาเล่าให้ฟังอ่ะใช่ใช่แล้วตอนผมกู้นะผมกู้โอ้โหพี่เขานั่งกันมึนงงครั้งนั้นผู้คนงงงงรัฐบาลจะออกพระราชกำหนดใช่ไหมใช่เดินออกมาบอกตอนผมบอกพระราชบัญญัติเงินกู้ห้าแสนล้านออกมาไอ้คนที่นั่งประชุมเหลือหลาเหลือหลาเลยผมนั่งแถลงข่าวอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปประกาศอย่างนี้นะเนี่ยแกถึงบอกว่า
ตอนนี้เราจะรับฟังทุกคนเปิดโอกาสให้พูดเต็มที่จะได้ไม่ถึงฟังแต่ว่าไอ้ประโยชน์ต่างๆที่คุณอ้วนก็ดีจุลพันธ์ก็ดีหมอมิ้งก็ดีหรือว่าเผ่าภูมิออกมาพูดเนี่ยต้องเบรกให้หมดนะล่าสุดเผ่าภูมิเพิ่งพูด2วันก่อนว่านี่มันเหมือนกับเป็นมะเร็งแล้วนะเศรษฐกิจเราฉะนั้นแจกเงินหมื่นเนี่ยคือคีโมนะอะไรวะผมก็งงไม่แต่คนที่เป็นกลุ่มที่เขาดูเรื่องเศรษฐกิจนะเขาเชื่ออย่างนั้นทางภาคเพื่อไทยเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆคือเขาจะเชื่อผิดเชื่อถูกเรื่องนึงนะแต่หมายความว่าเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆเขาเอาทฤษฎีกบต้มต้มกบอะไรเนี่ยของดร.กรงสมัยก่อนเนี่ยเอามาคอนเฟิร์มแล้วก็ฉายตัวเลขให้ดูว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ดีจริงๆนะทุกครั้งที่เราผ่านวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเราเติบโตช้าแล้วเราฟื้นคือเราฟื้นตัวช้ากว่าคนอื่นหนึ่งแล้วก็อัตราการขยายตัวเฉลี่ยหลังเกิดวิกฤตแต่ละรอบเนี่ยเราลดลงโดยตลอดเมื่อวานนี้ผมเพิ่งคุยกับคนที่เขาเป็นของทิสโก้อันนี้ดีเจครับทิสโก้แล้วเมื่อวานวันเดียวเจอกี่คนเนี่ยแปดคนวงคนวงลับแต่วงใหญ่อะเขาว่าแปดคนครับเจอตั้งแต่ประธานองคมนตรีไล่มันเลยเป็นต่ำเลยโอ้สุดยอดเลยว่าโอเคแต่ว่าถ้าเป็นจริงนะไม่ใช่โกหกนี่จริงอาการหนักอย่างนี้เนี่ยนะไม่นี่ที่เขาบอกก็ต้องเดินหน้าแจกที่ไม่ที่เขาบอกนี่เขาบอกว่าตอนนี้ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยหลังจากออกโควิดโตเหลือแค่ร้อยละสองคำถามก็คือว่าตกลงถ้าเศรษฐกิจมันแย่อย่างนี้นะวิธีแก้ปัญหาแต่มันไม่ใช่วิกฤตไงผมก็ถามต่อแล้วอย่างนี้วิกฤตไหมบอกไม่ใช่แต่เศรษฐกิจเนี่ยมันโตช้าแล้วเราเป็นอย่างนี้ต่อไปนานๆไม่ได้ไม่ได้แต่ดิจิตอลวอลเล็ตมันไม่ใช่ยาพิเศษไม่ใช่เหรอที่แบบมันต้องทำหลายอย่างมันต้องทำหลายอย่างแต่อันนี้มันเป็นนโยบายที่เขาหาเสียงแล้วคนก็รู้สึกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียมันธรรมดาถ้ามีคนมาแจกตังเราเราก็เอาอยู่แล้วเนี่ยก็บอกเขาดีว่าตกลงไม่ได้ครับแต่ท้ายที่สุดนะเรื่องนี้จะไปตัดสินที่บ้านจันทร์สองล่าควันต้องดูควันเลยว่าขึ้นควันจะขึ้นไม่ขึ้นตอนเลือกสัตว์ป่าตอนเลือกโป๊ะจะเป็นควันดำหรือเป็นควันขาวควันขาวหรือควันดำอยู่จันทร์ส่งแล้วใช่ก็ต้องดูงั้นเราต้องหาคนไปผสมสารเคมีใช่ตอนเผากระดาษจริงจริงไอ้เรื่องจริงนะตอนเลือกโป๊ะอ่ะไม่ใช่โป๊ะตรงไหนวะถ้าเกิดต้องการให้มันออกเป็นสีดำมันเขามีการใส่สารใช่ใช่ใช่จะให้ออกเป็นสีขาวมีการใส่สารนะใช่ใช่ดังนั้นถ้าสมมติว่าเชื่ออย่างนั้นจริงนะก็ต้องเดินหน้าแจกสิตรงนี้ที่ถ้าผมงงมากเลยเดินซอยเท้าซอยเท้าถอยซอยเท้าซอยเท้าจะเดินซอยเท้าซอยเท้ามันแปลว่าอะไรกลัวคุกฮะกลัวติดคุกกลัวติดคุกก็นั่นน่ะสิก็กลัวติดคุกไงก็คุณชูชัยผมกลัวติดคุกอ่ะกลัวติดคุกคุณก็แก้วิธีการที่ไม่ให้ติดคุกสิคุณต้องทำเพราะถ้าผมทำอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะเหมือนที่คุณวิสุทธ์พูดอ่ะคือก็ผมก็ทำตามที่สัญญาไม่ก็เสียรางวัลอีกอ่ะก็ไม่เป็นไรที่ก็แจกเขาที่ได้แล้วไปทำอื่นคุณเป็นนายกเศรษฐาคุณจะทำยังไงวะเวลาฮะผมก็ซื้อเวลาคุณก็ซื้อคุณก็ว่าอ้างว่าป่วยหนักอาการแย่ไม่ตอนนี้ผมก็ผ่านเขาเรียกว่าอะไรล่ะสเต็ปที่หนึ่งมาแล้วคือหกเดือนครบแล้วไงครบแล้วนะผมก็จัดการเรื่องใหญ่ให้จบแล้วไงเรียบร้อยดีไหมล่ะเราจะให้ลูกอะเรื่องไหนคุณแถลงไว้เหรอเรื่องนี้เรื่องกลับบ้านเนี่ยนะผมต้องวางบินนะครับโอ้โหผมต้องวางบินนะผมอุตส่าห์ทำให้ขนาดนี้ผมอุตส่าห์ประคับประคองมาจนเรียบร้อยอ่ะผมอุตส่าห์บอกผมไม่เกี่ยวอ่ะเออแล้วผมจะทำต่อด้วยเอ้ยถ้าออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนี่นะน้องสาวกลับมาเลยนะครับผมจะบอกให้ทั้งหมดนี้เนี่ยคุณทั้งหมดนี้คุณไม่ได้แถลงในสภาเลยนะตอนนี้ผมไม่เก่งเรื่องการเมืองไงแต่ผมทำให้ไอ้ย่าไอ้ย่าไม่เก่งเรื่องการเมืองแต่ทั้งว่าอย่างเดียวได้ยังไงวะไม่แถลงในสภานะมีเรื่องนึงคือเรื่องแลนด์บริดจ์ใช่มั้ยไม่ได้แถลงในสภาใช่มั้ยใช่ไม่ได้แถลงไม่ได้แถลงแต่เป็นโครงการเรือธงแล้วตกลงเมื่อวานนี้สภาก็รับทราบผลการศึกษานี่ๆๆแล้วไปต่อได้มั้ยนี่กองนี้นี่ดูของจริงอยู่นี่ผมว่าของจริงหรือของสอดไส้ไม่ใช่อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงเนี่ยที่เขาประชุมกันเมื่อวานเนี่ยเล่มนี้แต่ผมยังไม่ได้อ่านหรอกเพราะผมไม่ใช่รัฐมนตรีไปนั่งอ่านทำไมไม่ใช่เรื่องผมแต่ว่าเรื่องเนี้ยโหวตแล้วผ่านใช่ผ่านฝ่ายค้านออกมารุกไล่หลายเรื่อง
แต่ว่าปัญหาตอนนี้คือคุณทักษิณสังเกตไหมไม่ใช่คุณทักษิณคุณเศรษฐานี่ผมพูดเรื่องชื่อนายกผิดเพี้ยนๆแล้วนะคือต้องให้อภัยใช้สติหน่อยเพราะจริงๆประชาชนก็สับสนอย่าเอาความในใจมาพูดคุณเศรษฐาสังเกตไหมคุณเศรษฐาจะพูดเรื่องแลนด์บริดจ์น้อยลงแล้วแล้วก็เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็จะเริ่มพูดน้อยลงแล้วพูดเรื่อง PM 2.5 เมื่อวานทั้งวันเลยนี่จะบินไปนู่นบินมานี่แล้วจะเรียกคนไหมใครต่อใครมาหันมาบอกรองนายกหนูเนี่ยนะพูดเรื่องไม่แลนบิดพูดว่าที่ผู้สำเร็จราชการจากออสเตรเลียมายังพูดเรื่องนี้เลยแต่มาแล้วเราจะไปประชุมกันที่เมลเบิร์นซิดนีย์ต่อคุณชัยต่อแต่ก็คือว่าผ่านเมื่อวานนี่มันเป็นเพียงเอกสารใช่การศึกษาใช่แล้วก็คุณอนุชาเนี่ยคุณอนุชาบุรณะบุรพชัยศรีบุรพชัยศรีขึ้นมาพูดนะตอนนี้แกเป็นอะไรผมเห็นแต่ชื่อแกเป็นกรรมาธิการกรรมาธิการด้วยแกเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยไม่ใช่รวมไทยเหรอใช่สิใช่เหรอใช่สิรวมไทยสร้างชาติอนุชาบุรพชัยศรีใช่ไหมแกบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ feasibility study นะอันนี้ไม่ได้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้นะนี่คือสรุปว่าเป็นข้อเป็นเอกสารให้กับรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลทำต่อนะใช่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 ถูกต้องแล้วก็มีที่พิธาเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตอันนี้ดีลองดูด้วยว่าถ้ามี SEC คือระเบียงพัฒนาภาคใต้จะเป็นยังไงเราใจเขาใส่ใจเราถ้าผมเป็นเอกชนแล้วเลือกว่าจะเลือกโครงการแลนด์บริดจ์แล้วจะทำยังไงที่จะส่วนสามารถที่จะแบ่งแชร์ส่วนแบ่งการเดินเรือในภูมิภาคนี้ให้มาที่โครงการเราได้ตอบแบบสามัญสำนึกที่สุดแบบชาวบ้านที่สุดทางของเรามันก็ต้องเร็วกว่าสะดวกกว่าหรือว่าถูกกว่าแต่อันนี้จากรายงานที่มาก็บอกว่าอาจจะลดเวลาคราวนี้ไม่มีรายละเอียดอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะอนุมานได้ว่าจะเร็วกว่าสะดวกกว่าจริงหรือเปล่าครับถ้าเกิดจะต้องมีเรือมารอทั้งสองฝั่งย้ายมัลทายมอโดจากเรือเป็นรางเป็นรถแล้วกลับไปเป็นเรืออีกทีนึงเรือก็ต้องมารอทั้งสองฝั่งสินค้าเสียหายนี่ใครรับผิดชอบถูกกว่าอันนี้ก็ต้องขอรายละเอียดซึ่งตรงนี้นี่ชัดเจนมากเลยว่าสมมติฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เรื่องตรงนี้ก็มีคำถามจากทางภาคเอกชนตั้งแต่หน้า52ถึงหน้า57รวมทั้งหมด25ข้อที่ยังไม่มีคำตอบจริงอ๋อ52ถึง57นะยังไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบคือทางฝ่ายพรรคก้าวไกลเขาทำกันบ้างสรุปอย่างนี้ภาคเอกชนและที่เกี่ยวข้องยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความชัดเจนของข้อมูลการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายการค้าขายสินค้าตลอดจนข้อมูลการขนส่งสินค้าอย่างไรก็ตามยังเห็นว่าการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่นโครงการแรดบินจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์สถิติตัวเลขให้ชัดเจนทั้งสินค้าและการเดินเรือผู้ใช้บริการคู่ค้าจากประเทศต่างๆเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้คือทีมมันก็ไม่แฟร์ว่ะพูดจริงไม่แฟร์ตรงไหนฮะคือมันเอาเฉพาะส่วนเนี้ยก็บทสรุปมันเอาเฉพาะที่เขาไม่เห็นด้วยไงมันเอาเฉพาะเรื่องความเสี่ยงมันไม่ได้ดูเป็นบิ๊กพิกเจอร์ว่ะไอ้ตั้งแต่หน้าแรกไม่ดูเลยไม่อธิบายเลยรัฐบาลพยายามจะขายไอเดียว่ารัฐบาลเขาขายข้างหน้าแต่นี่มันเอาข้อสังเกตที่เป็นห่วงมาไว้เนี่ยถูกต้องใจเขาถอนออกจากกรรมธิการเอ๊ะชุดนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่เห็นด้วยว่าเขาลาออกเขาลาห้าคนใช่ใช่เขาออกเพราะเขาไม่อยากจะไม่อยากจะเป็นระเบิดสแตมป์ไม่ใช่ไม่อยากจะอยู่ในชุดที่เป็นบทสรุปแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเขาถามเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแล้วเขาบอกว่าขอยืดเวลาการศึกษาออกไป60วันเพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆที่เขามาร์กไว้เนี่ยมาคุยให้เรียบร้อยก่อนแล้วเขาถึงจะเขียนใหม่แล้วเขาจะโอเคแต่ทั้งนี้เขาบอกเขาไม่เอาเวลาเขาไม่มีเวลาอันนี้เราก็ถ้าคุณไม่เอาอย่างที่ดิฉันว่าดิฉันก็ไม่อยู่ด้วยนะก็คือว่าตกลงที่คุณบวชกันเนี่ยผิดนะฉันก็เลยไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยถ้าเกิดบวชขึ้นมาแล้วมีปัญหาเนี่ยหาว่าฉันเกี่ยวข้องด้วยอย่างนี้คือเขาเรียกว่าเอาตัวออกห่างแต่ว่าผมก็ชักจะสังหรณ์ว่ามันจะมีชะตากรรมเดียวกับดิจิทัลวอลเล็ตนะโครงการนี้ก็คือแลนด์บริดจ์คือยังไม่ได้ศึกษาละเอียดไงไม่มีต้นทางปลายทางระหว่างทางเนี่ยคืออะไรเหมือนกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยรายละเอียดเรื่องจะแจกไม่แจกต่างๆนะจำได้ไม่ถูกเสียงต่างๆนะก็จะเละแลนด์บริดจ์ก็จะคล้ายกันแลนด์บริดจ์ไม่ใช่นโยบายพรรคเพื่อไทยเลยเป็นของภูมิใจไทยด้วยซ้ำไปทีนี้พอหยิบได้ปั๊บวิ่งเลยอ่ะไอ้ตอนหยิบได้วิ่งเนี่ยยังไม่ดูว่ามันคืออะไรแต่วิ่งก่อนเพราะมันดูดีแลนด์บริดจ์มันเมกะโปรเจกต์มันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานโครงการผมไม่รู้ใครไป
ไปใครไปชงเรื่องให้ใช่จริงๆเนี่ยนะคุณวิชัยเราทราบว่าการจะทำไอ้สะพานข้ามไอ้ฝั่งทะเลสองฝั่งทะเลเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ระนองกับชุมพรมันมีจุดอื่นด้วยไหมมันมีกระบี่กับสุราษฎร์มีหลายจุดแล้วมันยังมีสตูลกับสงขลาอย่างน้อยๆเนี่ยสามที่นะเออแต่ผมไม่รู้ว่ามันมาจบที่ชุมพรระนองยังไงเออนะก็สนขอ่ะเขาศึกษาออปชั่นต่างๆแล้วก็เสนอว่าทางเนี้ยน่าจะนี่ตั้งแต่ยุคของคุณประยุทธ์แล้วประยุทธ์แล้วรัฐบาลประยุทธ์แล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมอ่ะเออใครอ่ะใครอ่ะพรรคภูมิใจไทยอ่ะคุณศักดิ์สยามศักดิ์สยามเออนี่มันจะโอ๋จะโอ๋จะโอ๋อ่ะหายไปจากสารบบแล้วเก็บตัวเงียบอ่ะอาการตรีทูตแปลว่าอะไรทูตตรีทูตไงคือตรีทูตเนี่ยมีตั้งแต่เอกทูตโททูตแล้วก็ตรีทูตคุณรู้ไหมมันอยู่ในขั้นแย่ที่สุดแล้วโอเคโอเคโอเคต่อไม่แต่ดูข้อมูลของสนขก็บอกว่ากำไรดีอะไรนี้น่ามีอนาคตใช่ไหมแต่ว่าของสภาพัฒน์ดูเหมือนเห็นว่าไม่คุ้มใช่ไหมอาจารย์วิระไม่รู้ยังไม่ได้อ่านไม่รู้ไม่รู้ยังไม่ได้เยอะเกินว่าขี้เกียจอ่านบอกตรงนี่ขนาดไอ้ของไอ้สนขเนี่ยผมเพิ่งอ่านไปได้แค่300กว่าหน้าเองอ่ะมันวนพันหน้า300กว่าหน้าเป็นพันเป็นพันผมดูบทสรุปแต่ว่าก่อนจบวันเนี้ยกังวลเป็นห่วงมากว่าที่สภาตอนของเราเนี่ยมันร้อนแรงเหลือเกินวันนี้มีแต่เรื่องวิวาทะหนักหน่วงมากช่วยไปตื่นดูเขาซวยกันดีกว่าซวยดูเขาซวยตอนท้ายเอาโดยเฉพาะใครนะมันเป็นคู่ใช่ไหมคุณชาดาชาดาแล้วก็คุณพิเชษเชื้อเมืองพานะสองคนนี้เอาดูเขาซวยกันแล้วท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรมีบุคคลแบบนี้ทำเรื่องแบบนี้เสนอท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรแล้วถ้าผมจะเสนอแบบนี้บ้างจะมีปัญหาไหมผมไม่อยากพูดว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เกี่ยวกับยติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางในที่ประชุมแห่งนี้นะครับผมให้เกียรติสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ว่าอายุ20กว่าหรืออายุ80กว่านะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วนะครับประชาชนให้ความไว้วางใจนะครับให้ท่านมาเป็นตัวแทนของเขานะครับก็สิทธิและเอกสิทธิ์ของท่านทุกคนเท่าเทียมกันนะครับผมพยายามดำเนินการประชุมในฐานะที่ท่านได้เลือกผมมาเป็นตัวแทนนะครับในการประชุมนะครับก็พยายามที่จะรักษาความยุติธรรมนะครับไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปเข้าข้างใครลำเอียงกับใครนะครับขอชี้แจงกับท่านรัฐมนตรีนะครับถ้ามีปัญหาก็คุยกันข้างนอกได้นะครับมีปัญหาคุยกันข้างนอกได้นานๆน่ะเราจะได้เห็นการตอบโต้รุนแรงแต่ว่าที่มาของเรื่องเนี่ยท่านไปหากันไปหาเองไปหาเองนะโอเคแต่ว่ามันทำให้ผมคิดถึงอะไรรู้ไหมตอนเรียนหนังสือชั้นมัธยมอ่ะมีอะไรเจอกันหลังโรงเรียนชกกันเคยเจอไหมเคยไหมนี่ไปชกกันเลยไปนัดกันถุนกัญชาไม่ใช่นัดชกกันชกผมไม่เคยทำอย่างนั้นโอเคผมไม่เคยทำแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้ไปชกกับผมตามไปดูโอเคโอเคไอ้วันนี้ใครเจอกันหลังโรงเรียนบอกหน่อยนะเว้ยจะได้ไปดูด้วยกันนี่ครับความจริงก็ควรจะไปอยู่หลังโรงเรียนนะ okay. เพราะว่าคุยอย่างนี้เนี่ยบอกว่าคุยกันข้างนอกเนี่ยคือกินกาแฟกันหรือว่าจะไปทำอะไรกันครับหมายถึงหลังจากออกนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ที่บอกว่าเจอกันข้างนอกอ่ะผมเคลียร์กันมั้งเคลียร์จะไปชกกันเหรอเโอเคต่อไปแล้วเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมจะวิเคราะห์ฟังลึกๆคุณไม่เอาเหรอไม่เอาเวลาหมดเวลาหมดนะฮะถือว่าเป็นสีสันของสภาแต่อย่าลืมนะฮะว่าทุกอย่างอยู่ในสายตาประชาชนครับพบกับคุยให้คิดวันศุกร์หน้าครับประเทศไทยเปลี่ยนไปแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast